ในโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปวิดีโอของคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่เผยแพร่คลิปวิดีโอของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังดาวมายุรีผ่าน TikTok โดยระบุข้อความว่าอัปเดตดึงหน้าคุณดาวมายุรีหลังดึงไป3วันคุณดาวชอบมากชมคุณหมอไม่หยุดโดยภายในคลิปวิดีโอดาวมายุรีกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ครบ3วันที่ผ่าตัดวันนี้มาถอดผ้ารัดหน้าออกแล้วก็ทำความสะอาดแผลยอมรับว่าไม่เจ็บเลยผ่าตัดที่นี่คุณหมอเก่งมากอีก1เดือนเราจะมาเจอกันใหม่มาติดตามความเคลื่อนไหวว่าหน้าดาวจะเรียวขึ้นกระชับขึ้นไหมตอนก็กระชับแต่อาจจะยังบวมอยู่ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้รับชมแล้วมากกว่า800,000 ครั้งซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจพร้อมรอชมหน้าใหม่กันเป็นจำนวนมากค่ะ